ฟาดแท็กพลันยูถูกใจถึงขั้นแท็กเชียร์พูดแบบนี้มีงายเป็นเรื่องที่สังคมไม่ความสนใจและถกเถียงกันไปอย่างมากสำหรับกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาจากเหตุการณ์การพลัดตกเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24 กุมภาพันธ์ 65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5 คนล่าสุดในรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยได้เชิญนายตำรวจ2 นายซึ่งเป็นอดีตตำรวจคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับบัญชาเจรตำรวจรวมถึงเพื่อนของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างเชียร์ที่คำพรและแตงพงศกรร่วมพูดคุยไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในรายการเชียร์ได้ถามคำถามที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของแตงโมในหลายเรื่องและอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรีบแถลงและสรุปข้อเท็จจริงออกมาเป็นองค์รวมทีเดียวเพราะฉะนั้นสังคมก็มองในทิศทางต่างกันและจะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาซึ่งช่วงท้ายของรายการเชียร์ถามกลับว่าประชาชนคิดว่าอะไรรู้ไหมคะกรณีแบบนี้เจ็บจ่ายจบหรือเปล่าก่อนกรรชัยถามกลับว่าไม่ใช่เจอจ่ายจบใช่ไหมด้านเชียร์ย้ำว่าเจ็บจ่ายจบหรือเปล่ามันเลยเป็นคำถามประชาชนรวมถึงความสงสัยของพวกเราทุกคนซึ่งหลังจากรายการโหนกระแสจบด้านนักแสดงหนุ่มแท็กพลันยูถึงขั้นออกมาโพสต์ไอจีกับวลีเด็ดของเชียร์ในรายการโหนกระแสว่าเจอคำพูดเจ็บจ่ายจบเราแท็กไปหาเชียร์พร้อมแคปชั่นในไอจีว่าน้องพูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะอุ้ยอุ้ยแฮชแท็กวันนี้ทั้งคู่เอาใจพวกเราไปเลยสุดยอดสุดยอดแฮชแท็กเจ็บจ่ายจบขอขอบคุณข้อมูลรายการโหนกระแสเชียร์ที่คำพรแท็กพลันยูแตงโมนิดาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ